ราเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะมาเลยจากคุณหยกนะคะเกิดวันที่3กันยายนปี33ค่ะอาจารย์เวลาตี4ตรงนะคะอยากจะทราบเรื่องของสุขภาพกับการเงินและความรักค่ะดวงนี้เป็นคนเกิดราศีกรกฎนะถ้าพยายามรักษาตัวให้ดีๆนะทำเรื่องดีๆไม่หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวต่อไปนี้จะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จสูงมากแต่ว่าความสำเร็จที่จะสูงเนี่ยนะครับจะเริ่มนะครับจะเริ่มนะครับตั้งแต่อายุของคุณเนี่ยทางด้านการงานใต้36แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีความสำเร็จและปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มมีความรักที่แน่นอนปีนี้นะครับจะเป็นปีที่เริ่มจะมีความรักละนะครับการเงินเป็นไงการเงินในช่วงนี้ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วช่วงนี้มีภาระหนักนะครับแต่ว่าการเงินยังถือว่าดีอยู่เพียงแต่ว่ามันปิ่มๆมาหามาก็ปิ่มๆยังไม่ถึงกับไม่มีใช้แต่ปิ่มๆประหยัดสักนิดนึงจะสบายขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่11เมษายนปี21นะคะเวลา11นาฬิกาตรงถามอาจารย์ว่าอาการป่วยนะคะจะหายดีไหมครับแล้วก็การงานจะดีไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมครับดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยตามเกณฑ์ดวงเนี่ยนะเราถือว่าอายุเนี่ยตั้งแต่อายุดวงนี้เนี่ยตั้งแต่อายุ36เป็นต้นไปจะเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาได้หายยากแต่หมายความว่าสุขภาพพอจะดีขึ้นได้บ้างเนี่ยนะครับจะต้องเลยวันอย่างน้อยที่สุดมันจะค่อยๆทุเลาอย่างช้าๆหลังวันที่11เมษายนปีหน้าคือหลังรอบอายุวันเกิดคุณอีก1ปีนะครับแต่ช่วงนี้คุณต้องระวังนะคุณมีเกณฑ์ป่วยเฉียบพลันและอาจจะต้องผ่าตัดภายใน2เดือนนี้แต่ว่าถ้าประคับประคองไม่ต้องผ่าตัดพอพ้น2เดือนนี้ไปก็ไม่ต้องผ่าละค่ะแล้วการงานนี้จะไหวไหมคะการงานนี้ตอนนี้ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าก็ยังไงดีดวงนี้เหมือนอยู่กับบ้านทำอะไรอยู่ด้วยตัวเองมากกว่าอยากไปทำงานข้างนอกในระยะนี้นะครับอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแป๋มเกิดวันอาทิตย์ที่2กันยายนนะคะปี34เวลาตี 3:50 นาที2534ตี3ตี 3:50 นาทีเช้าเป็นวันจันทร์ค่ะอาจารย์อยู่ลัคนาใดคะแล้วลัคนาราศีกรกฎค่ะนะครับลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องงานเนี่ยนะปีนี้มีแนวโน้มว่าเข้าออกในเรื่องงานคือได้เดี๋ยวออกเดี๋ยวได้เดี๋ยวออกนะครับแต่งานนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ภายในเดือน2เดือนนี้แหละคือประมาณสักเดือนกลางเดือนกันยาถึงตุลาน่าจะได้งานที่ดีแต่อยู่ไม่ทนนะคะใน1ปีข้างหน้านี้จะเป็นอย่างนี้แต่อยู่ไม่ทนแต่ว่าพ้นวันที่2กันยาปีหน้า60คุณจะได้งานที่ทนมากๆและอยู่ได้ดีด้วยค่ะงั้นปีนี้ก็ต้องไม่ตกงานนะครับแต่งานยังไม่ทนก็อาจจะเงินก็อาจจะยังไม่เท่าปีหน้านะคะก็สู้ๆนะท่านต่อไปค่ะคุณกรวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ปี09เวลา7โมงตรงนะคะอุ๊ยวันนี้คนป่วยเยอะหลายท่านนะคะถ้าผ่าตัดตาและซีสในปีนี้ได้ไหมคะและควรผ่าตัดช่วงเวลาไหนคะดวงนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดซีสอยู่แล้วเพราะว่าในดวงเขาเนี่ยมีลักษณะถูกเบียดเบียนในตำแหน่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นยังไงก็มีเกณฑ์ผ่าตัดและมีเกณฑ์มีเคราะห์ด้วยแต่ถ้าผ่าตัดโดยที่ไม่มีการอักเสบควรผ่าตัดหลังวันที่18กันยาไปแล้วแต่มีเกณฑ์ผ่าตัดอยู่แล้วแล้วตาล่ะคะตาก็เหมือนกันฮะเพราะว่าดวงนี้มีลักษณะมีปัญหาเรื่องตามีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วและมีแนวโน้มการผ่าตัดตาเนี่ยสามารถทำได้เลยไม่เป็นไรค่ะครับนะค่ะแต่ว่ามดลูกเนี่ยต้องไปผ่าหลังผ่าซีเนี่ยควรจะหลังเดือนวันที่18กันยาค่ะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะที่29มิถุนายนปี07มิถุนายน07ค่ะเวลา14นาฬิกาตรงนะคะ 14. บ่าย2ครับถามเรื่องของงานเงินความรักสุขภาพค่ะดวงนี้เกิดราศีตุลนะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยปีนี้สภาวะงานเนี่ยมีโชคแต่ว่าเป็นงานอิสระหรือเป็นงานที่เป็นระยะสั้นหรือเป็นโปรเจกต์คือทำงานเป็นโปรเจกต์เป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าได้เป็นงานสั้นๆคือได้แล้วก็จบแต่ก็ได้โชคค่อนข้างเยอะค่ะนะครับการเงินและการเงินเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้การเงินเนี่ยจะได้เงินจากถิ่นไกลหรือได้เงินจากในถิ่นฐานไกลหรือต้องไปหาเงินในที่ไกลมิฉะนั้นก็คือได้เงินจากคนมาจากที่ไกลนะครับก็ถือว่าดีครับความรักความรักตอนนี้
ในเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราถือว่าไม่ค่อยราบรื่นมักจะต้องอยู่ไกลกันหรือไม่ก็แปลว่าแยกกันค่ะเพียงถ้าอยู่ไกลกันดีกว่าเมียก็ต้องแยกกันค่ะและปีหน้าจะมีโชคค่ะเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่ากังวลมากนักนะครับในเรื่องสุขภาพแต่ดวงนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์จะต้องดูแลสุขภาพโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันสูงหรือไม่กลุ่มหลอดเลือดหัวใจซึ่งอาการป่วยเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยา60ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถือว่าป่วยแต่อยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังค่ะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุธาทิพย์เกิดวันที่3กันยายนปี31ปีกันยา31เวลา 01:20 นาทีค่ะอาจารย์ 01:20 งานเงินแล้วก็ครอบครัวเรื่องการงานนะเอาตอนนี้เรื่องงานก่อนนะครับการงานตอนนี้ค่อนข้างจะไปได้เรื่อยๆแต่ว่าจะมีเกณฑ์เปลี่ยนหรือย้ายที่ทำงานใหม่หรือย้ายสถานที่ทำงานแต่ก็มั่นคงดีนะย้ายแล้วก็ดีขึ้นส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับเรื่องครอบครัวไม่ราบรื่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าต้องย้ายงานกันบ่อยๆนะครับช่วงนี้ต้องระวังเรื่องทะเลาะเบาะแว้งและเรื่องความไม่ค่อยไว้ใจกันหรือไม่เข้าใจกันนะครับสถานการณ์ทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยจะไปอีก2เดือนนะครับไปถึงสิ้นเดือนกันยาตุลาประมาณนี้พิจิกาก็ไม่เป็นละอ๋อนะคะมาเลยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกันกมลเกิดวันที่10กันยายนปี27เวลา 22:54 นาทีค่ะปี27นะค่ะ 22.54 ค่ะอาจารย์การงานการเงินครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะดวงนี้เนี่ยการงานก่อนนะฮะดวงนี้การงานจะไม่มีความมั่นคงและอยู่ที่ไหนไม่ทนและมีศัตรูในที่ทำงานเยอะหมายความว่าคนไม่ค่อยชอบนะครับสถานการณ์นี้จะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆในปีหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ผ่านวันที่10กันยาปีหน้าแต่งานน่ะมีนะแต่แปลว่าสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานไม่ดีนะมิตรภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีแล้วอาจจะทำให้ต้องออกจากงานได้นะครับครอบครัวแล้วครอบครัวตอนนี้อยู่ในช่วงขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งในดวงนี้ต้องระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยและก็ทะเลาะเป็นปากเสียงรุนแรงซึ่งสถานการณ์นี้จะขี้คายหลังเดือนมกราคมของปีหน้านะครับ60พอมีโชคลาภบ้างมั้ยโชคลาภจริงๆนะมีโชคที่เป็นลาภฟุกๆหรือว่าเป็นลาภจากเกณฑ์กำไรเสี่ยงโชคนะครับแต่ลาภตัวนี้ไม่ยาวนักอยู่แค่2เดือนนี้ครับก็คือกันยากับตุลาเอาล่ะรีบคว้าไว้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่13เมษายนปี33 33ค่ะเวลา 15:43 นาทีถามเรื่องของคู่ครองโชคลาภและการเงินค่ะดวงนี้มีดาวคู่แต่เป็นลักษณะคู่ซ้อนนะคู่ซ้อนก็คือไม่แน่ใจว่าคุณซ้อนหรือว่าเขาซ้อนแต่ว่าช่วงนี้การคู่เนี่ยไม่แน่นอนแล้วลักษณะเป็นการซ้อนกันความรักซ้ำซ้อนกันต้องระวังนิดนึงดวงนี้จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักในอีก2ปีข้างหน้าแต่มีแฟนได้แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือยังไม่แต่งงานไม่ได้ค่ะครับการเงินค่ะการเงินนี่ตอนนี้นี่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปีนี้แต่ว่าภาระเรื่องนี้ยังเยอะอยู่แต่การเงินเริ่มค่อยๆดีขึ้นค่ะครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่มีครับมีหนี้มีหนี้นะแต่ก็เริ่มดีขึ้นนะพอมีเงินใช้หนี้ละนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะโสรถครับคุณอะไรนะคะโสรถครับคุณโสรถนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ2กันยายน28 2กันยายน28นะวันที่ค่ะเกิดวันจันทร์ลามา18นะครับไม่คุณเกิดเวลากี่โมงครับ1:18ตี1:18วันจันทร์ค่ะ1:18ครับก็เกิดคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เป็นงั้นไหมครับเกิดคืนวันนั้นคืนวันอะไรนะคะคืนวันจันทร์ครับถ้าคืนวันจันทร์ก็ต้องเป็นเช้าวันอาทิตย์สิเช้าเป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะไม่เช้าเป็นวันอังคารวันอังคารนะเช้าเป็นวันอังคารครับฮัลโหลครับครับสักครู่ค่ะเดี๋ยวครับแต่ก็เกิดปี28แล้วนะคะเวลาเกิดครับปี28ไม่ผิดนะก็ไม่เป็นไรครับละครับดวงคุณนี่เกิดในราศีมิถุนนะครับตกลงปีนี้เนี่ยกำลังจะย้ายไปเปิดร้านใหม่หรือกำลังจะหาที่ทำงานใหม่เพราะดวงบอกมีทั้งย้ายที่อยู่มีทั้งหาที่ทำงานใหม่ยังไงพอดีทำงานครับอะไรนะคะพอดีทำงานทำงานอะไรนะคะเหมือนสายไม่ค่อยได้ยินเลยเนาะอ่าเดี๋ยวต่อใหม่อีกครั้งนึงแล้วกันนะคะคุณโอรสนะคะเดี๋ยวต่อใหม่เนาะ
ตอนนี้เราก็มาที่ SMS กันก่อนนะคะขออนุญาตอาจารย์นะคะมาจากคุณ AF นะคะเกิดวันจันทร์ที่25สิงหาคมปี29นะคะเวลาตี2ตรงนะคะถามว่าจะเรียนต่อสำเร็จไหมแล้วก็หนี้สินจะลดลงบ้างหรือเปล่าคะดวงนี้การเรียนเนี่ยนะถ้าเรียนอยู่นะปีหน้าจะน่าจะเริ่มจบละหรือว่าใกล้จบละแล้วน่าจะจบได้นะครับคือได้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด2ปีค่ะนะครับแต่ถ้ายังไม่เรียนแปลว่าปีหน้ามีโอกาสได้เรียนค่ะนะครับส่วนเรื่องหนี้สินน่ะการเงินเนี่ยในดวงนี้เนี่ยนะเรื่องการเงินเนี่ยยังเป็นภาระที่มีแรงกดดันอยู่นะครับค่ะดวงนี้เนี่ยจะลำบากเรื่องการเงินอย่างน้อยอีก3ปีไปถึงวันที่24มกราคมปี63นะครับก็เหนื่อยเรื่องเงินนะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณปั๊บนะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32เวลา17นาฬิกา2นาทีค่ะครับความรักกับการงานขอเน้นๆครับความรักกับการงานดวงนี้เนี่ยเอาตรงเรื่องความรักก่อนนะเพราะว่าเน้นๆนะเรื่องความรักก่อนดวงนี้กำลังมีดาวเรื่องความรักแต่ความรักเนี่ยไม่มั่นคงนะครับคือความรักเหมือนกับว่าคนเก่ากลับมาใหม่หรือไม่ก็รักกับคนต่างวัยนะในสถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นอะไรที่สมหวังเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่12กันยา60เป็นต้นไปงั้นช่วงนี้ก็แปลว่าดูใจศึกษากันได้นะครับแต่ความหวังว่าจะสมหวังอ่ะต้องทำใจเผื่อว่าอาจจะล้มเหลวแล้วการงานเหมาะกับส่วนเรื่องการงานเนี่ยดวงนี้เนี่ยงานดวงนี้เหมาะจริงๆก็คืองานที่เกี่ยวกับช่างเทคนิคหรือพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่ถ้าสมมติไม่ชอบก็ทำงานด้านการขายได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้สายกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคชัดแล้วนะคะอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันเกิดวันที่2กันยายน28ถูกไหมคะครับวันจันทร์ตีหนึ่ง18ครับวันจันทร์ตีหนึ่ง18นาทีครับครับทีนี้เราถามเมื่อกี้นี่ว่ากำลังจะย้ายงานหรือว่ากำลังจะหาที่อยู่ใหม่ครับไม่ได้ย้ายงานครับพอดีทำอีกอยู่ที่เก่าครับไม่ใช่คุณกำลังมีเกณฑ์จะซื้อทรัพย์สินหรือเปล่าเพราะดูเหมือนกับว่ากำลังจะหาบ้านหรือซื้อบ้านและงานเดี๋ยวคุณต้องถูกย้ายตำแหน่งไปที่ใหม่หรือถ้าคุณอยู่บริษัทเดิมเพราะดูคุณบอกว่าไม่ได้ตกงานแต่ต้องย้ายตำแหน่งหน้าที่ใหม่ครับแล้วคุณมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินไม่ซื้อบ้านก็ซื้อรถนะครับมีไหมคะดีครับครับตรงจะซื้ออะไรก่อนจะซื้อบ้านหรือว่าจะซื้อรถก่อนจะผ่อนบ้านก่อนหรือผ่อนรถก่อนเปล่าครับผมยังไม่มีตังค์ซื้อครับเดี๋ยวคุณจะต้องซื้อเพราะดวงหัวถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็ต้องย้ายบ้านอยู่ดีครับนะครับปีหน้าคุณจะมีเกณฑ์ต้องย้ายแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปคุณก็ร้อนที่เนี่ยมีอาจจะเป็นไปได้คุณย้ายที่ทำงานนะครับหรือว่าย้ายไปที่ใหม่แต่ตำแหน่งใหม่แน่นอนแล้วครับเอาค่ะจะถามอะไรคะดวงเนื้อคู่จะมีครับดวงเนื้อคู่คุณจะมีช้าคุณดวงคุณเป็นคนที่อับพับเรื่องคู่นิดนึงตรงที่ว่ารักๆเดี๋ยวก็เลิกรักๆเดี๋ยวก็เลิกจะอยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับมีรักเลิกเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเลิกเนี่ยให้หาคนต่างถิ่นฐานแล้วก็อายุมากกว่าสักนิดนึงค่ะอายุมากกว่าสักปี2ปีแล้วเป็นคนอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดจะมีความสำเร็จถ้าหาคนในบ้านเกิดเดียวกันจะไม่สำเร็จนะครับและดวงนี้จะมีโชคในเรื่องความรักเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้ปั๊บได้เลยนะครับกว่าคุณจะสำเร็จเรื่องชีวิตคู่เนี่ยเป็นปี62ครับค่ะครับขอบอาจารย์ครับครับค่ะเชิญค่ะจะถามอีกไหมเอ่ยถามแค่นี้ครับครับโอเคนะคะขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับมาเรามาต่อกันที่11นะคะจากคุณปานิสราเกิดวันอังคารที่6กันยายนปี37ค่ะอาจารย์37ค่ะเวลา20นาฬิกา30นาทีหรือว่า2ทุ่มครึ่งนะคะถามเรื่องของการเรียนสุขภาพแล้วก็เนื้อคู่ค่ะเรื่องการเรียนปีนี้จะเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าสมมุติเนี่ยนะมันมีแนวโน้มกำลังจะจบนะครับแต่ว่าถ้าจบปีนี้จะได้งานที่ยังไม่ดีนักแต่ถ้าจบภายใน1ปีนี้ก็คือได้งานที่ยังไม่ดีนักแต่ก็มีงานและช่วงปีนี้กำลังมีเนื้อคู่แต่ต้องระวังนะฮะเพราะดาวตัวนี้ก็เหมือนกันว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนมีเสน่ห์หรือเปล่าเพราะอาจจะมีคนมากกว่า1คนเข้ามาชอบนะครับเพราะช่วงนี้มีโชคในเรื่องความรักแต่ความรักเนี่ยก็เป็นเพียงแค่รู้จักนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าจะคืบหน้านะครับความรักคุณจะคืบหน้าโน่นนะครับจะต้องเลยไปอีก3ปีข้างหน้าครับ
ค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพยังช่วงนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีนิดนึงแต่ว่ายังไม่ต้องกังวลเลยลักษณะเหมือนมีปัญหาเรื่องโรคผู้หญิงและโรคทางสูตินารีกับโรคกระเพาะ2โรคเนี่ยครับอืมแต่อายุก็ยังไม่มากไม่มากก็ยังไม่เป็นอะไรถ้ามีโอกาสได้เข้าโรงพยาบาลก็บอกคุณแม่ให้พาผมว่าไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่เหมือนกับว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงทั่วไปที่มีประจำเดือนแล้วไม่ปกติอะไรนิดหน่อยก็ประมาณนั้นแหละครับไม่น่ากังวลนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิริวิมลนะคะเกิดวันเสาร์ที่4มกราคมปี46นะคะเกิดตอนเวลา 19:45 ถามเรื่องของสุขภาพกับการเรียนค่ะดวงนี้แค่14เองนะครับค่ะนะครับเด็กคนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเด็กคนนี้เกิดวันเสาร์เมื่อเขาเกิดวันเสาร์เนี่ยต่อไปเด็กคนนี้จะประสบความสำเร็จสูงมากในอนาคตแต่เนื่องจากว่าร่างกายเขาเนี่ยไม่แข็งแรงแต่ว่าความสามารถทางด้านสติปัญญาดีแต่ว่าการบั่นทอนทางสุขภาพก็เป็นเหตุให้สติปัญญาลดทอนลงได้เหมือนกันและดวงนี้ต่อไปจะอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นโรคภูมิแพ้นะเด็กคนนี้จะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรือว่าระบบทางเดินหายใจไม่ค่อยดีนักทนอีกสักนิดนึงนะครับเพราะเด็กคนนี้เนี่ยจะเริ่มแข็งแรงดีขึ้นเนี่ยนะครับจะเริ่มมีความแข็งแรงดีขึ้นเนี่ยเมื่ออายุของเขาเนี่ยประมาณหลังจากประมาณ20แต่ตอนนี้เหมือนเป็นหายแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะแล้วการเรียนของน้องการเรียนนี้ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนักแต่เริ่มดีขึ้นนะครับไม่ค่อยดีนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับค่ะครับนะคะออกเบรกเนาะนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่422 1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ